พานอยู่ขนาดนี้พานมือฝรั่งมาแล้วว้ายไม่ต้องมาหลอกเป็นฝรั่งเลยพูดอีสานเลยแนะนำตัวสิเป็นภาษาสวัสดีครับสุขุสุคนค่อยซื้อบักนัดเด้อครับหลังจากทำรายการติดต่อไปนะบอกคุณโจนัสมาตลาดสดสนามเป้าหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำปลานะโอ้โหนางตีปีกพับๆเลยนางถูกใจสารปลาซ่านเขาเส้นเลือดเขาออกไม่ได้แล้วเป็นฝรั่งนี่เหลือไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าปลาแดกนี่มันก็ซึมซับซึมซับซึมซับเต็มตัวแล้วนะฮะถ้าปั้นข้าวเหนียวก็รู้เลยโปรมากนะใครๆก็รักนะคะยิ่งวันนั้นเนี่ยพี่โจนัสไปโชว์แมนนะคะทำช่วยทำปลาหล่นด้วยนะจ๊ะจริงหรอจริงๆไปเลี้ยงเด็กเพื่อทำไปเลี้ยงเด็กนะคะพี่เราตั้งใจทำมากปลาหล่นที่ว่าน่าจะแซ่บขนาดไหนกลับไปดูจ้ะไปดูโชว์เจนี่บอกว่าทุกเดือนจะต้องทำอาหารไปเลี้ยงที่บ้านราชาวดีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยจะทำปลาร้าหล่นสุดเด็ดไปเลี้ยงน้องๆแทบทุกครั้งวันนี้พี่โจนัสก็มีโอกาสได้ลองทำปลาร้าหล่นสุดเด็ดที่น้องๆเขาชอบด้วยล่ะคราวนี้ก็ต้องหล่นปลาแบบเขตทางอยุธยานะคะปลาร้าค่ะค่ะหล่นปลามันจะเป็นเหมือนน้ำพริกใช่ค่ะหัวพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมให้สุกแล้วก็หอมใส่ไปเลยค่ะหอมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกันเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คั่วใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้คือคั่วเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรไม่มีค่ะต้องกระเทียมต้องหัวเล็กนะคะหัวใหญ่ไม่อร่อยจากนั้นก็โขลกให้พอหยาบเสร็จแล้วก็ไปต้มปลาร้าปลากระดี่ให้สุกจนส่งกลิ่นหอมยวนใจอันนี้ปลากระดี่บ้านนะคะอ๋อใช่ค่ะกระดี่ที่คุณโจนัสทานปลาสับนี่แหละอันนี้เคี่ยวให้แตกนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือเละจริงๆเลยนะเนี่ยค่ะต้องให้เละนะคะแทบจะไม่ต้องกรองเลยนะคะพอก้างปลาเนี่ยละเอียดละลายไปกับการต้มแล้วล่ะค่ะเสร็จแล้วก็ตักเครื่องที่โขลกไว้ผสมลงไปเด็ดสุดเลยก็นี่ค่ะเจนี่จะใส่เนื้อปูลงไปด้วยเน้นๆเลยล่ะอันนี้คุณจะได้ก็เอาปูตักใส่แล้วทำไมต้องใส่เนื้อปูเข้าไปด้วยล่ะฮะมันจะได้ไม่คาวไปใส่ปลาสดๆแล้วมันคาวเยอะมั้ยฮะก็พอประมาณพอประมาณค่ะค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ใส่น้ำมะขามเปียกชิมแล้วนะครับใช่ค่ะยังร้อนๆอยู่เลยนะฮะระวังนะร้อนนะฮะอร่อยไหมคะครับใช่ใช่ใช่เคยไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยกินเลยนะไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยกินเลยบางคนเขาไม่ค่อยรู้การันตีความแซ่บลืมกันขนาดนี้รับรองน้องๆบ้านราชาวดีถูกอกถูกใจแน่นอนยิ่งกินกับผักลวกด้วยแล้วฟินฟุดฟุดทำไมถึงเลือกที่นี่ล่ะฮะไม่ได้ไปแบบบ้านคนชราบ้านคนพิการที่อื่นอะไรเงี้ยคนแก่เขาทานปลาไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเผ็ดนะคะอันนั้นเด็กบ้านราชาวดีนี่ยังไม่แก่ค่ะประมาณ20ก็มี15ก็มี16ก็มีเขาอยากเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติกินเผ็ดแบบวัยรุ่นไปเลยใช่ไหมค่ะไม่มีเด็กตัวน้อยนะคะมีโตค่ะถ้าคุณโจนัสก็มีครับพี่ก็มีบ้านราชาวดีชายเป็นแหล่งพักพิงของน้องๆที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่มีอายุตั้งแต่7ขวบไปจนถึง40กว่าปีค่ะรวมแล้วก็กว่า600ชีวิตทุกๆวันก็จะมีแม่ป้าๆใจดีนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงและเจนิกกับเฮียจำรัดก็มาที่นี่แทบทุกเดือนค่ะจนคุ้นเคยกับบ้านราชาวดีเป็นอย่างดีมีความรู้สึกยังไงหรือเหตุที่ทำไมถึงรู้สึกว่าจะต้องทำบุญด้วยล่ะครับเพราะว่าพี่นี่เป็นคนแบกดินมาก่อนนี้พี่ไม่ได้ทำนะบุญนะเพราะไม่มีตังค์จะไปทำเข้าใจไหมคะเมื่อก่อนไม่มีตังค์ไม่มีทำค่ะไม่มีตังค์พอฐานะดีขึ้นมานิดนึงค่ะก็เริ่มทำกันมาเรื่อยๆสามคนพ่อแม่ลูกนี่ทุกเดือนก็บ้านราชาวดีอ๋อเป็นที่ประจำเลยเหรอฮะค่ะแล้วเราไปให้ปุ๊บเนี่ยเราถามว่าเด็กว่าเที่ยวหน้าเนี่ยที่จะปลามาให้น่ะชอบไหมถ้าคนไหนชอบยกมือขึ้นเขาบอกว่าชอบทานปลาครั้งหนึ่งแล้วเที่ยวที่สองแล้วชอบทานปลาอีกไหมเอาอีกก็ต้องก็เลยกลายเป็นปลาไปเรื่อยๆเจนี่บอกว่าเคยเหมาข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบไปเลี้ยงแต่น้องๆเนี่ยคงจะเบื่อบางคนไม่มีฟันเคี้ยวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลาร้าค่ะที่สำคัญเซฟโดนใจน้องคักๆเลยครับวันนี้นะครับคุณแม่นิชาพานะครับที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆบ้านราชาวดีนะครับในโอกาสได้ผมตัวแทนของน้องๆบ้านราชาวดีนะครับก็ขอกราบขอบคุณคุณแม่นิชาพานะครับคุณค่ะ
เคยฝันไว้กับลูกชายแล้วก็เฮียว่าถ้าเรามีโอกาสน่ะเราต้องทำตรงนี้ให้ได้ทำความฝันว่าเป็นความจริงให้ได้เราจะมาเลี้ยงเขาตอนนี้เราพอมีแล้วเราขยับขึ้นมาได้หน่อยแล้วเราก็ทำให้เขาเรามีโอกาสแล้วใช่ไหมแล้วทิ้งโอกาสนี้ไปทำไมอ่ะรู้สึกดีใจเขาก็มีความสุขกับเราก็คุ้นเคยกับเขาด้วยเหมือนกับเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานเลยอ่ะสละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะว้าวทีนี้เป็นอีก1ตัวอย่างที่พอมีแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ให้ใช่ทีนี้ทำมานานหรือยังคะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วค่ะเนาะเพราะเราเริ่มมีเนาะเราเริ่มมีเราก็เริ่มที่จะให้เสาร์อาทิตย์มีที่อื่นด้วยใช่มั้ยคะไปทำอะไรคะไปเอาอาหารไปให้หมาแล้วก็ไปปล่อยปลาไปทำปลาวัสดุพี่โจนัทเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อปลื้มมากเลยฮะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เคยลำบากมาพอเริ่มดีขึ้นก็คือเห็นใจคนอื่นก็อยากจะช่วยในทางที่ช่วยได้แล้วก็เอาสิ่งที่มีนั่นแหละสิ่งที่สร้างความเจริญมามอบความสุขให้คนอื่นนะสุดยอดวันนี้ขอบคุณเจนี่ค่ะที่เอาปลาแสนอร่อยวันนี้มาให้เราได้โชว์ฝีมือตำส้มตำอร่อยด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็กินอร่อยค่ะขอบคุณค่ะเจนี่ค่ะโจนัสยังไม่ให้กลับให้เจนี่กลับไปขายปลาก่อนเอาให้อยู่ก่อนอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูว่าเจนุ่มเหมียวเนี่ยจะให้พี่โจนัสทำอะไรค่ะช่วงหน้าค่ะ